วัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะตอนนี้ข่าวเรื่องการจับลิขสิทธิ์กำลังเป็นกระแสนะคะวันนี้สองก็เลยมาบอกกล่าวกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะอย่างกรณีของเด็กหญิงอายุ15ปีที่ทำกระทงรูปการ์ตูนต่างๆออกมาขายแล้วถูกผู้ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์เนี่ยแจ้งความให้ตำรวจมาจับค่ะวันนี้เลยมาบอกกันเอาไว้เป็นความรู้นะคะเผื่อพ่อค้าแม่ค้าจะสร้างสรรค์งานอะไรขึ้นมาแล้วเผลอไปละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยถ้ามีคนฟ้องขึ้นมาเราจะทำอย่างไรแต่ตอนนี้ไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะคะแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันที่ภาคเหนือค่ะช่วงนี้อากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียสค่ะภาคอีสานมีเมฆมากกับมีอากาศเย็นค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากคือจังหวัดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสถัดมาค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากคือจังหวัดสระแก้วระยองและจันทบุรีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากคือจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ค่ะอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอากาศเย็นกับมีลมแรงด้วยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาดูกันสิคะว่าถ้าเกิดมีคนเขามาฟ้องเราเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าตัวแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจเท่านั้นค่ะข้อ2ต้องใช้หลักฐานประกอบการร้องทุกข์ได้แก่หลักฐานการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ตัวอย่างที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์สำเนาบัตรประชาชนหรือว่าหนังสือรับรองนิติบุคคลค่ะถัดมาเลยตำรวจต้องตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนก่อนเข้าจับกุมแล้วก็นำตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะดังนั้นหากไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่มีหนังสือมอบอำนาจและมีหลักฐานรับรองอย่างถูกต้องครบถ้วนจะฟ้องร้องเอาผิดละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้นะคะส่วนเรื่องของโทษการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยรู้เอาไว้เลยค่ะโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วถ้าเป็นการกระทำเพื่อการค้าด้วยเนี่ยมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีนะคะหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็รู้เอาไว้เป็นความรู้นะคะเผื่อว่าเราอาจจะเผลอพลั้งทำอะไรที่มันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไปนะคะคุณผู้ชมหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ